เอาละฤกษ์งามยามดีได้ตีกิลด์ Exodus แล้วนะครับก็กิลด์ Exodus เนี่ยคือเป็นกิลด์ท็อปกิลด์นึงที่มีคนไทยเยอะอยู่นะครับก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ Global นั่นเองนะฮะกิลด์นี้ก็เป็นระดับที่ขึ้นไปถึง3ดาวแดงเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะตีบ้านไหนบ้างนะครับแล้วผมก็ได้รับคำท้าจากคุณรุ่งริ่งนะครับที่เป็นผู้เล่นระดับท็อปของเซิร์ฟเวอร์ Global ว่าเอ้ยโอ้ถ้าเกิดสมมุตินายที่ตีกิลด์ Exodus จะลืมทำคลิปด้วยได้ครับจัดไปมาดูกันนะครับเริ่มจากบ้านแรกนะครับบ้านของคุณเนนะครับไม่ใช่เนวัดดาวนะฮะก็จริงๆอันนี้ก็เริ่มต้นมาผมจริงๆแล้วผมต้องบอกว่าผมอ่ะมืดไปด้วยนะครับสังเกตบ้านแรกมีแฟรี่คิงไฟด้วยนะฮะคือผมจะเอาแฟรี่คิงไฟเนี่ยจริงๆผมจะเอาไปลงที่บ้าน2นะครับก็คือบ้านที่มีออราเคิลไฟไอออราเคิลลมมาแหละนะฮะแต่นี้พลาดเอามาลงผิดบ้านนะครับซวยกันไปนะฮะแต่มาดูการต่อสู้ครั้งนี้กันนะฮะว่าผลจะเป็นยังไงนะครับผมไม่กล้าบอกกิลด์ด้วยนะครับเดี๋ยวโดนด่าเอานะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะทีมที่ผมใช้ก็จะมีแฟรี่คิงไฟแพนด้าน้ำนะครับแล้วก็มีพัดลมนะครับก็เริ่มต้นมาก็ไม่ค่อยสวยละแฟรี่คิงก็โดนเสียบไฟโชว์นะครับตอนนี้ก็กำลังแบบอยู่ในความแพนิคอยู่นะครับว่าเฮ้ยทำไมเอาแฟรี่คิงไฟมาทำไมวะอะไรอย่างนี้นะครับด้วยความงงนะฮะใกล้หลับด้วยเอาแฟรี่คิงไฟยิงท่าสามใส่โอ้ยใส่วาน้ำอีกนะครับไม่รู้คิดอะไรอยู่นะตอนนี้ชีวิตแบบโคตรงงนะครับมาก็ลุยไปตามยถากรรมนะฮะมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับแฟรี่คิงไฟนี่ก็เป็นความหวังของผมมากเป็นตัวที่ผมจะปั้นเพื่อเอาไปฆ่าโอราเคิลลมเลยนะฮะแต่นี่ก็เรียบร้อยละแฟรี่คิงไฟก็ไปแล้วจ้าบายๆนะฮะเริ่มต้นมาก็โอ้โหพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยนะครับถึงชาวกิลช้างยิ้มนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดนะครับ เกิดว่าหมามันมีมือจะยกขึ้นมาไหว้เนี่ยสาถูกนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปนะฮะก็อันนี้ผมใช้เวลากว่า 1,000 สานะฮะในการที่จะจบกิววอลบ้านนี้นะผมเลยต้องฟอร์เวิร์ดให้มันเร็วๆเข้าไว้นะปุ๊บ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 ไปนะฮะสังเกตดีแพนด้านน้ำเอ้ยใกล้ตายแล้วนะครับพัดลงก็พอใส่เข้าไปปั๊บเหนื่อยเว้ยโอเคนะครับก็เนี่ยแหละครับคือข้อดีของการใส่ลูมเดสทรอยนะครับคือสามารถใช้ชีวิตอยู่ในระยะยาวๆแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับทีมศัตรูได้เรื่อยๆนะฮะตอนนี้พอวาน้ำเนี่ยเลือดมันเหลือน้อยๆเนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีที่ผมจะจัดการกับมันนะครับ ก็คู่คอมโบพัดลมกับแพนด้าน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะครับสังเกตดีๆคือผมก็ลองคำนวณดูนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยดาเมจมันไม่น่าจะเกินแบบถึงขั้นทำให้แพนด้าน้ำผมตายได้ในช็อตเดียวนะครับก็เนี่ยก็เอาพัดลมแบบฮิวไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็สามารถจะค่อยเก็บไปได้นะครับนี่ปุ๊บชีวิตต้องสู้ต่อไปจนกระทั่งถึงปลายทางนะครับเริ่มมาบ้านของเมนะครับเลือกตัวพลาดไปหน่อยนะฮะแต่ก็ยังโอเคโชคดีที่แบบว่ามีรูนเดสทรอยอยู่นะครับก็ทำให้ระยะยาวของเรารอดมาได้แบบนี้นี่เองนะครับพัดลมก็ยังคอมโบอยู่เรื่อยๆนะฮะนี่คือแบบผมนั่งกดอยู่15นาทีเลยครับพานิกมากนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าพลาดไปแบบเลือกตัวผิดแล้วก็แพ้ไปด้วยเนี่ยโหไม่มีอะไรจะแก้ตัวเลยนะฮะถือว่าเป็นความพลาดอย่างน่าเศร้าที่สุดในชีวิตครั้งนึงนะครับมาอันนี้คือแพนด้าก็คือจบเกมได้แล้วนะครับเหลือแค่รอท่า3ให้มันคูลดาวน์มันถึงก็ใช้ได้เลยนะครับเรียบร้อยเร็วท่า3จะขึ้นแล้วเร็วฟึบท่า3 Necklace Assault ตูมเรียบร้อยงดงามนะครับบ้านเน 1.1 นะครับผ่านไปเรียบร้อยนะฮะมาบ้าน2นะครับฝั่งเนเขาก็นี่ฝั่งผมเองนะครับก็ใช้คอมโบนะครับก็มีว้าล่มนะครับแล้วก็พลีชไฟนะครับกลางโล่นะฮะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือล่มน้ำนะครับแต่นี่พลาดไปหน่อยนะคือเริ่มต้นมาเนี่ยเจอไอ้เจ้าบอลน้ำเนี่ยมันลบปรับกรอบไปก่อนนะฮะถือว่าซวยไปนะครับนี่คือกะว่ามาจิ้มออราเคิลไฟไอ้ออราเคิลลมนะครับแต่ว่าพลาดจริงๆตอนแรกกะว่าจะมาจิ้มออราเคิลลมเนี่ยกะว่าจะใช้แฟรี่คิงไฟนะฮะแต่ว่าใส่ผิดบ้านไม่น่าให้อภัยจริงนะอันนี้
มาน้องล่มน้ำเราก็ยังทำงานดีเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ต้องระวังของล่มน้ำอย่างเนี่ยคือเลือดมันอยู่ระดับแค่20,000กว่านะถ้ามันโดนไอ้เจ้าโอราเคิลล้มเนี่ยวางระเบิดตุ้มเข้าไปนี่ถือว่าจบเฮกันเลยทีเดียวนะครับมากระโดดฟาดไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บเรียบร้อยดันโดนเข้าไปนะครับเรียบร้อยกลายเป็นฝุ่นไปแล้วนะครับอานาเวลผมจากช็อตนี้ก็คือกายลากเป็นผงไปเรียบร้อยนะฮะก็ชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปครับมาก็วาลงกระโดดฟันเข้าไปครับมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะฮะฮิวไม่ได้ทหารอะไรจะเศร้าปานนั้นนะชีวิตโอ้ยไปนี่ครับกะวางคอมโบเฉาะท่าหนึ่งแล้วก็เอาท่าสองจิ้มจีเข้าไปนะครับปึ๊บคู่ว่านี่ตอนจังหวะนี้กะว่าเฮ้ยน่าจะได้เปรียบแล้วครับแต่จังหวะนั้นเองนะฮะไอ้จังหวะน้ำนี่มันก็มาทำสตันแล้วมากิ้งบอลใส่2ครั้งแบบนี้เอาไม่ตายโอ้โหมันเลวจริงๆนะครับไอ้จังหวะน้ำเนี่ยโอ้ผมไม่รู้ว่าทำไงฮิลก็ไม่ได้นะจังหวะนี้เอ้ยแบบไอ้ที่กดเคอร์เซอร์ไปมานี่แบบเอาไงต่อดีวะชีวิตนะครับทีนี้พอเหลือพีซไฟนะครับกับบอลน้ำแล้วผมก็คิดในใจแล้วโอ้ยสบายแล้วงานนี้นะฮะโอ้โหบอลน้ำมันทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนเรามีฮิลอีกต่างหากนะครับเลดเกมเราชนะมันชัวร์แต่คอยดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะทามเลสแพงนะครับเรียบร้อย3สแตทนะฮะแล้วก็โดนนี่ครับกลิ้งเข้าไปนะครับโอ้โห EX กันมันหยดนะฮะแล้วก็นี่ครับถ้า3นะครับเข้าไปนะครับโอ้โหรอนะครับตอนนี้ได้แต่รออย่างเดียวนะฮะแล้วดูท่ามันแต่ละอันเนี่ยโอ้โหแบบเพิ่มบัฟเข้าไป3เทิร์นอย่างเงี้ยโอ้โหผมไม่รู้ทำไงเลยนะฮะนั่งสลดหดหูอยู่กับเก้าอี้นะครับโอ้โหแกจิตใจแกจะไม่ให้เดินเลยชึบนี่นะครับดูมันนะฮะเลวจริงๆโอ้ยบอลกิ้งเข้าไปนะครับแล้วก็นี่นะครับ EX รัวนะฮะนี่เป็นตัวอย่างของบอลน้ำที่ดีนะครับเรียบร้อยครับทิสไฟผมมองเท่งนะครับก็อันนี้ก็ RIP ไปนะครับเรียบร้อยบ้านแรกครับ Exodus เนนะครับต่อไปผมก็ขยับกระดึบมาบ้านที่2นะครับบ้านนี้ก็โตปวดพอสมควรเหมือนกันนะของกิลด์ Exodus นะครับก็เป็นบ้านของ Embryo นะครับผมตอนแรกนึกว่าเรียนตอนแรกนึกว่าเรียนชีวะนะ Embryo นะฮะไม่ใช่นะครับอันนี้เริ่มมาแพนด้าผมก็มึนก่อนนะครับผมใส่เมื่อคืนนี่กินเหล้ามานะฮะเบอร์หนักนะครับชีวิตโอ้โหฉลองปาร์ตี้เพลินไปหน่อยนะฮะแต่ว่าวานาก็ยังทำหน้าที่ได้ดีอยู่นะครับปึ๊บพัดลมก็ทำหน้าที่อะไรตอนแรกๆก็ปล่อยผีเสื้อไปเรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้เป้าหมายผมคือจัดการไอ้เจ้านี่ละนะครับจัดการกับไอ้เจ้าอิฟริตน้ำนะครับเพราะเป็นตัวทำดาเมจตัวเดียวนะถ้าเก็บได้เกมก็จะง่ายขึ้นนะฮะเอาละเชอร์รี่บอสซอมไหมอะมิวส์พอก่อนนะครับทีนี้ข้อดีอย่างนึงของวาน้ำเนี่ยคือมันเอาไว้แทงไอ้เจ้าอิฟริตน้ำได้ดีด้วยนะฮะท่าสองไปเลยตุ้มนะครับอย่างหนักหน่วงไงต่อดีนะครับตอนนี้ผมกำลังลังเลอยู่ใช้ท่าหนึ่งท่าสองดีวะซีเควนเชียลแล้วกันวะเอาไปหรือว่าจะเล็กแอสซอลดีนะครับมึนๆอยู่นะฮะก็คือกะว่าโอเคถ้าอิฟฟิตน้ำเนี่ยมันติดเกาะไปแล้วเนี่ยชีวิตก็น่าจะง่ายขึ้นหน่อยนะครับโชคดีด้วยปึ๊กนี่ก็จังหวะนี้ผมเล่นผิดนะผมจริงๆผมควรปาผีเสื้อต้องช็อตหนึ่งนะครับอันนี้แบบโอ้โหมัวแต่จะยื้อไว้อยู่นะครับปั๊วเอาละงานนี้สบายแล้วนะครับเหลือแค่เจ้าบอลน้ำนะครับแล้วก็กับทีมหมดเต็มๆนะฮะทำดาเมจได้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วตอนนี้นะฮะ1 2 3บอลน้ำมากิ้งเข้าไปผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบอลน้ำผมทำมา EX น้อยจังอะบอลน้ำคนอื่นนี่ EX จังนะครับพัวนี่ฝั่งนั้นก็ EX กันสนุกสนานนะครับฝั่งผมก็อ้อนั่งรับกรรมต่อไปนะแต่ว่าฝั่งเรานี่คือค่อนข้างจะแทงอยู่แล้วนะก็เลยไม่มีปัญหานะครับมาอามิวส์ต่อนะฮะสร้างความบันเทิงเข้าไปเอาละเจ้าบอลน้ำนี่คิดจะฆ่าเราเหรอฝันไปเถอะนะครับจัดการมันนะฮะนี่สังเกตดีๆครับของบ้านของ Exodus แต่ละหลังนี้ก็ถือว่าโหดทุกเม็ดเหมือนกันนะฮะเอาละบอลน้ำนี่คือแบบเขาก็ค่อนข้างแม่นด้วยนะฮะติดสแตทเกือบหมดเลยทีเดียวนะครับไหนลองดูสิว่าพอจะจัดการกับเจ้าบอลน้ำได้ไหมนะฮะโอ้โหเฉาะไม่ติดขี้โอ้ชีวิตเอาละปาผีเสื้อต่อนะครับโชว์ปาผีเสื้อต่อโชว์เข้าไปนะครับเล็กเลสแอสซอลไปเลยลำคาญแล้วบอลน้ำระเบิดไปซะตูมเรียบร้อยนะครับ
นี่เป็นข้อดีของหมีน้ํานะครับเราเคยมีรีวิวทําไว้แล้วกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับนี่สายdestroy ได้คู่หนึ่งนะครับทำให้อยู่ระยะยาวๆได้นะครับถ้าฝั่งศัตรูแดเมจไม่ถึงเนี่ยแล้วคอมโบคู่กับพัดลมนี่โอ้โหเรียกได้ว่าไร้พ่ายเลยนะครับแข็งแกร่งมากนะฮะสบายละพอพัดลมอยู่ตัวเดียวก็ชีวิตก็ง่ายขึ้นนะฮะพัวเรียบร้อยบ้านหนึ่งนะครับเอมบริโอบ้าน2นะครับอันนี้มีแพนด้าน้ำเหมือนกันนะครับผมเข้าใจชีวิตของแพนด้าดีนะครับก็ศึกษามานานนะแพนด้าเนี่ยเป็นตัวที่แบบถ้าเกิดว่ามันติดสตันอะไรเงี้ยมันทำอะไรไม่ได้นะฮะนี่ก็จัดการกับเจ้า DK ไฟไปก่อนนะครับแพนด้าผมเข้าใจมันดีนะครับนี่แบบผมผ่านการเลี้ยงดูปูเสือมันมาหลายเดือนนะฮะก็เข้าใจได้ว่านี่มันพอมันอยู่นิ่งๆมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะฮะทามเลสตอเลยครับโอ้โหคนที่เป็นเจ้าของแพนด้าเจออย่างนี้เข้ามาแล้วทั้งงุนงิดมากนะทำไมไม่ปล่อยให้ตูนใช้ท่าเลยวะอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าท่าสาวของมันเนี่ยเล็กเนสแอสซอลเนี่ยอันตรายมากนะครับยิ่งแบบโอ้โหแพนด้าสายน้ำเนี่ยโอ้โหเป็นท่าที่ชี้วัดเลยนะเรียบร้อยฮิวไม่ติดแพนด้าเรียบร้อยหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ผู้ชนะการด้าแพนด้าน้ำนะฮะคูว่ากิ้งบอลเข้าไปกิ้งบอลเข้าไปโอ้โหนี่ EX โซลูนฮะลูนสวิปวู้ฮู้กว่าจะได้แบบนี้นานนมเหลือเกินนะมาแอบโซลูซีโร่ใช้แข็งต่อนะครับเอาไม่ติดไว้มังกรน้ำตาบอดฮัดโอเคนเข้าไปอีกลูกหนึ่งฮัดโอเคนเข้าไปเรียบร้อยนะครับบ้านที่2 Exodus Embryo นะครับก็ถือว่ารุ่นระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเอาละทีนี้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นบ้านหลังสุดท้ายนะครับเป็นลำดับ3นะฮะของคนที่ท้าชิงผมมาคือคุณรุ่งริ่งนะครับจาก Server Global บอกว่าเฮ้ยโอ้ท่านายมาตีกิลเอ็กซ์โซรัสอย่าลืมทำคลิปครับโอเคนี่ผมก็เลยเข้ามาตีบ้านที่รุ่งริ่งเลยนะฮะบอกตรงๆว่าของรุ่งริ่งเนี่ยแต่ละตัวเขาเนี่ยลูนไม่ธรรมดาเลยนะครับอย่างอนูบิสไฟของเขาเนี่ยสปีด154เลยนะถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนกับว่าผมไปสอบนะครับก็สปีดสูงมากนะครับเลือดประมาณสัก 30,000 ได้อนูบิสไฟตัวนี้โหดมากนะครับอิฟฟิตน้ำเองก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับอิฟฟิตน้ำของรุ่งริ่งนี่แบบโอ้โหแดเมจนี่บวก 1,600 ละมั้งสปีดนี่แบบหนักหนาสาหัสมากทีเดียวนะครับผมจำไม่ถ้าผมจำไม่ผิดสปีดบวกเกือบ100มั้งนะครับคีเลทคีแดเมจเนี่ยคีแดเมจได้ประมาณสัก 150-160% นะครับกะว่ายิงกันทีเดียวตายโลกระเบิดเลยนะฮะผมก็เลยต้องเตรียมทีมไว้สำหรับรับมือรุ่งริ่งอย่างนี้เลยนะครับนะคุณลุงเขาจริงจังมากผมก็ต้องต่อสู้ด้วยความด้วยพลัง 100% ของผมเลยนะฮะจัดไปนะครับ Exodus รุ่งริ่งนะครับระดับในระดับใน global นะครับของรุ่งริ่งเนี่ยก็อยู่ระดับตั้งแต่2ดาวแดงบ่อยๆนะฮะก็จะเห็นในอารีนานี่บ่อยมากนะฮะมาไฮเลสสไตรค์เอาเลยโอ้มยิงเข้าไปนะครับปังชิปหายไม่ตายโอ้ยจะบ้าตายนะครับความซวยมาเยือนแล้วนะฮะเนี่ยอนูบิสไฟไม่ยอมตายนะฮะพออนูบิสไฟไม่ตายนี่ผมก็เจองานหนักแล้วนะฮะเหลือขีดดึงง่ายๆอะไรเนี่ยดาเมจไม่พอนะครับโอ้ยแย่ละถอดก่อนถอดแล้วนะครับงานหนักแล้วเว้ยหวานน้ำโอ้ยเฉาะเข้าไปนะครับติดไหมติดโล่2ชั้นเลยนะฮะเฉาะไม่เข้านะครับดูความหนาของโล่เนี่ยโล่น่าจะสักดูดซับได้มาสัก 6,000 ถึง 8,000 เลยนะฮะโอ้โหโอ้โหนี่นะครับตัวอย่างของอิฟฟิตแรงๆนะฮะยิงแล้วผมขี้แตกเลยไม่เป็นไรบ้าน1พลาดไปบ้าน2มานะครับผมได้เตรียมแพนด้าพันดีไว้นะครับเพื่อสู้กับไอ้เจ้าโอราเคิลลมเลยนะฮะเพราะบ้านนี้ถ้าเกิดโอราเคิลลมตายไปแล้วเนี่ยผมงานผมจะง่ายขึ้นนะฮะมาจัดการกับโอราเคิลลมยังไงก่อนดีนะครับเบื้องผ้ากันก่อนถอดบัฟออกนะครับแล้วก็ลุยเลยนะครับอิฟฟิตน้ำผมนะฮะลูนก็ถือว่านี่ปรับมาแล้วแต่ว่าติดก่อแตกที่สุดท้ายอะไรของมันเนี่ยโอ้ยแย่จริงๆนะครับไปอาร์คไฟพันิชเมนต์นะครับอาร์คไฟของรุ่งเนี่ยก็ถือว่าโหดมากเหมือนกันนะฮะสปีดบวกสักประมาณ100เดฟบวก1,400เดฟแบบหนามากนะครับผมจำได้ว่าตอนนั้นผมเล่นเรียลไทม์อารีนาแล้วรอบผมแพ้มาแล้วแบบเดฟมันหนามากนะครับผมเลยต้องเอาแพนด้าพันดีมาเสยมันนะครับไม่ไหวจริงๆนะฮะแต่ว่าเราต้องเสยแบบต้องใช้เวลาเสยนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะเริ่มเสยจากไอ้เจ้าโอราขึ้นลมก่อนนะฮะโอราขึ้นลมต้องไปก่อนถ้าโอราขึ้นลมไปชีวิตเราจะง่ายขึ้นละนะครับก็ถือโอกาสตอนที่ไอ้เจ้าโอราเคิลน้ำมันหลับอยู่นี่แหละนะครับสอยไปนะฮะชึกนี่เกราะแตกเป็นฐานะหนึ่งที่อาร์คไฟเกียจมากนะครับอาร์คทุกแบบนะฮะแล้วก็พวกตัวที่ตีด้วยดิฟเฟนทั้งหลายจะเกียจมากนะครับเอาละ
ฮัตโอเคนก็ไปอาร์ตก็มีฮัตโอเคนนะครับได้ EX นะครับขี้โกงนะอันนี้โอ้โหโอ้โห REX อีกต่างหากนะครับเป็น EX Wheel นะครับโหใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่เรายังไม่สิ้นหวังนะครับอันนี้ต่อให้ไม่มีโตฮิลนะครับนี่แต่ก่อแตกแบบนี้เราก็มีโอกาสนะครับ1 2 3ก็ไปโอ้โหเรียบร้อยโอเคบ้าน2คนน่าพอใจนะครับสมแล้วที่เอาแพนด้ามาด้วยนะโหไม่งั้นแย่แน่เลยนะครับโอเคนี่แหละครับก็จบไปนะครับบ้านของรุ่งริ่งแห่งกิลด์ Exodus นะครับกิลด์ลำดับต้นๆของ Server Global นะครับแหมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบ้าน Exodus โอเครุ่งเราทำคลิปให้นายตามที่ท้าตามที่นายท้าเรามาแล้วนะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็วันนี้เราใส่มงกุฎมาด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มี energy แล้วนะครับหาเกมเล่นเชิญดาวน์โหลดด้านล่างนี้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับหัวร้อนจากกิลด์วอร์ใครอยากเปิดสกอร์หรือว่าใครอยากจะท้าทายให้ไปตีตอนที่ตีกิลด์ไหนแล้วอัดคลิปใน Global บอกได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ